บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS ไอสมาร์ทจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแลนเซียไซรัส Number 1 Digital and Innovativeสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2560เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของปี2560ของใครหลายๆคนนะคะก่อนที่จะกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าปี2561และรวมถึงตลาดหุ้นไทยก็จะทำการวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะปิดนะคะวันจันทร์และก็อังคารที่1และ2มกราคม2561ก่อนที่จะเปิดอีกครั้งในวันที่3มกราคม2561ค่ะมันเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้จะสามารถขึ้นไปแตะไฮเดิมก็คือ 1,753.73 จุดเมื่อปี2537ได้หรือไม่เพราะว่าลุ้นมาหลายวันทำการในสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าน่าจะถึงคือผ่านขึ้นไปได้แต่ไม่สามารถยืนอยู่ได้พอผ่านขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีแรงขายทำกำไรกันออกมาและเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็อ่อนตัวลงมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปเกือบ10จุดเลยทีเดียวค่ะก็ยังไม่สามารถขึ้นไปแตะไฮเดิมได้เมื่อวานปิดไปที่ระดับ 1,743 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมาลุ้นกันนิดนึงว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างจะมากแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้เราก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วยิ่งจะปิดทำการด้วยส่วนใหญ่นักลงทุนเองเนี่ยก็น่าจะออกนอกตลาดไปพอสมควรแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะเข้าไปเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลปีใหม่เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวกันแล้วแต่เมื่อวานนี้ถ้าหากว่าไปดูมูลค่าการซื้อขายก็ยังคงค่อนข้างคึกคักนะคะเรามาดูตัวเลขกันนิดนึงละกันค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้แต่ก่อนที่ไปดูตลาดหุ้นไทยเราไปไล่ตัวเลขดิบในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปแล้วก็เอเชียรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันนิดนึงนะคะโดยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็สามารถที่จะยืนอยู่ในแดนบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะแล้วก็ดาวโจนส์เองก็ปิดทำนิวไฮเป็นครั้งที่71ในรอบปี2560ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐค่ะโดยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจำเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ปรับขึ้น 0.7% จากเดือนตุลาคมขณะที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะคะส่วนดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ปรับขึ้น 0.1% โดยหุ้น Apple นั้นปิดเพิ่ม 0.3% Amazon ก็ขึ้น 0.3% ค่ะหลังมีรายงานว่าทั้ง2บริษัทนั้นกำลังเจรจาเรื่องการขอใบอนุญาตเพื่อเข้าไปลงทุนในซาอุดิอาระเบียการฟื้นตัวของหุ้น Apple ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหนุนดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปิดในแดนบวกติดต่อกัน2วันทำการค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จำกันได้นะคะหุ้น Apple นั้นค่อนข้างจะร่วงลงไปอย่างหนักนอกจากนี้นักลงทุนเองก็จับตาเหตุการณ์สำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะประกาศแผนการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในวงเงิน1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะส่วนใหญ่ปิดปรับตัวในด้านลบยกเว้นลอนดอนนะคะที่บวกได้แต่ว่าก็ในกรอบแคบมากอย่างฝรั่งเศสเนี่ยลงไป 0.55% แล้วก็เยอรมันลงไป 0.69% ค่ะต้องบอกว่าภาวะการซื้อขายของทั้ง2ตลาดเนี่ยเป็นไปอย่างซบเซานะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาชะลอการซื้อขายในช่วงก่อนสิ้นปีแล้วส่วนลอนดอนนะคะก็ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อคืนนี้ค่ะแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่นะคะที่ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งค่ะก็คือราคาแร่ทองแดงนะคะที่ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่16ติดต่อกันโดยหุ้นแองโกลอเมริกันนั้นขยับขึ้น 0.9% แอนโตฟากาสตานะคะก็ขยับขึ้น 0.8% และหุ้นริโอทินโตก็พุ่งขึ้น 1.5% ก็เลยหนุนให้ลอนดอนนั้นปรับตัวบวกได้เมื่อคืนนี้ค่ะมาดูในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะเวสเท็กซัสนั้นก็บวกไป20เซนค่ะปิดไปที่59.84 เซนนะคะ
ในขณะที่เบรนท์ก็บวกไป28เซนต์ปิดที่66เหรียญ72เซนต์ค่ะตลาดน้ำมันก็ขานรับสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับลดลงเกินคาดและการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ก็ช่วยหนุนแรงซื้อในตลาดน้ำมันทองคำนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้น5เหรียญ80เซนต์ปิดที่ 1,297 เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยออนค่ะเป็นระดับสูงสุดด้วยนะคะนับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมของปี2560และปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่6หลังจากสกุลเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงช่วยหนุนแรงซื้อในตลาดทองคำค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในช่วงภาคบ่ายเนี่ยต้องบอกว่าร่วงลงไปกว่า10จุดเลยนะคะมีแรงขายหุ้นในกลุ่มหลักๆออกมาหลังจากปรับขึ้นแรงก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ดัชนีนั้นร่วงลงไป 9.60 จุดปิดที่ระดับ 1,743.29 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 61,697 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1กับบ้านปูนะคะปิดที่19บาท60สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น90สตางค์ค่ะแอดวานซ์ก็เพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์ปิดที่189บาทอันดับที่3 Dtac ค่ะเพิ่มขึ้น6บาท25สตางค์ปิดที่50บาท25สตางค์อันดับที่4การท่าอากาศยาน AOT นะคะลงไป75สตางค์ปิดที่66บาท75สตางค์และอันดับที่5กับปตท.ค่ะลงไป2บาทปิดที่438บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันเมื่อวานนี้ก็ซื้อไป 1,099 ล้านค่ะต่างชาติขายออกมานะคะ346ล้านบล.เมื่อวานขายหนักนะคะ 2,245 ล้านบาทและรายย่อยเมื่อวานนี้รับไปค่ะ 1,492 ล้านบาทค่ะแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูรอบด้านเนี่ยค่อนข้างจะสดใสในส่วนของสหรัฐนะคะที่เมื่อคืนนี้ก็ทำนิวไฮดาวโจนส์ได้ราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นน่าจะหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานของเราในวันนี้ได้นะคะก็รอดูว่าจะสามารถทำไฮเดิมได้หรือไม่ค่ะแต่ในส่วนของบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นะคะอย่างคุณพรณีทองเย็นรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบล.เอเชียพลัสนั้นบอกว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ตลาดมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานค่ะก็เลยได้มีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยลงเหลือ 50% จากเดิม 60% นะคะพร้อมกับแนะนำให้ขายหุ้นใหญ่ที่ราคาขึ้นมามากแล้วรวมทั้งหุ้นที่อัพไซด์เหลือน้อยหรือว่าหุ้นที่ราคาเกินมูลค่าพื้นฐานแล้วสลับมาลงหุ้นมาลงทุนในหุ้นที่ราคายังคงและกาดกว่าตลาดนะคะโดยคุณพรณีมองว่าตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยนะคะเริ่มมีอาการยิ่งสูงยิ่งหนาวหลังจากเมื่อวานขึ้นไปทำนิวไฮแต่สุดท้ายก็ลงมาปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งฝ่ายวิจัยประเมินแล้วว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรเกิดขึ้นเพราะว่า2ปีนะคะในช่วง2559ถึง2560นั้นหุ้นไทยให้ผลตอบแทนสูงถึง 36% สูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชียเป็นรองแค่ตลาดหุ้นสหรัฐที่ให้ผลตอบแทนช่วงเดียวกันถึง 42%คือที่คุณพรณีมองเนี่ยมันเป็นวันก่อนนะคะไม่ใช่เมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้ร่วงลงไปเกือบ10จุดนะคะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะจะเป็นข้อมูลของวันพุธที่ผ่านมาค่ะโดยฝ่ายวิจัยเนี่ยนะคะศึกษาข้อมูลลึกลงไปพบว่าราคาหุ้นในกลุ่มหลักๆเนี่ยปรับขึ้นมามากในช่วง2ปีนี้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นกลุ่มปิโตรเคมีนั้นก็ปรับขึ้นมาถึง 96% รอลงมาก็คือค้าปลีกขึ้นมา 70% นะคะพลังงานนั้นก็ขึ้นมา 65% ขนส่งก็ขึ้นมา 60%ธุรกิจการเงินก็ขึ้นมา 44% ธนาคารพาณิชย์และยานยนต์ขึ้นมา 36% ค่ะสำหรับกลุ่มที่ผลตอบแทนติดลบนะคะในช่วง2ปีก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างติดลบไป 15% ค่ะส่วนหนึ่งน่าจะมาจากตั้งแต่ช่วงกลางปี2559เนี่ยดัชนีของกลุ่มนี้ก็คือรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาขึ้นไปทำนิวไฮแล้วเมื่อเข้าปี2560การประมูลโครงการต่างๆกลับไม่ค่อยมีความคืบหน้าเรียกว่าล่าช้าเลยนะคะก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ราคาปรับลดลงกันทั่วหน้าค่ะขณะที่ไปดูกำไรของบจ.รวมทั้งปี2560นั้นคาดว่าจะอยู่ที่ 9.75 แสนล้านบาทเติบโต 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะสำหรับกลุ่มที่กำไรสุทธิจะเติบโตอย่างโดดเด่นในปี2560ก็ได้แก่กลุ่มบันเทิงนะคะที่น่าจะบวกไป 16% อสังหาริมทรัพย์ 29% พลังงาน 28% ขนส่งค้าปลีกเครื่องจักรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากันประมาณที่ 19% ค่ะ
ส่วนแนวโน้มกำไรสุทธิของบจ.ในปีหน้านะคะปี2561น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 113.57 บาทและคิดเป็น EPS Growth กว่า 14.5% จากปีก่อนอยู่ที่ 99.05 บาทต่อหุ้นค่ะดังนั้นจึงเป็นตลาดที่มี EPS Growth ปรับตัวเพิ่มมากสุดอันดับ2ของโลกเป็นรองแค่ตลาดหุ้นอินเดียที่โต 28.2% สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะมีกำไรสุดที่เติบโตมากสุด5อันดับนะคะก็ได้แก่กลุ่มเกษตรที่จะเติบโตถึง 300% กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง 106% กลุ่มสื่อและบันเทิง 84%กลุ่ม ICT 63% และกลุ่มขนส่ง 33% นะคะอันนี้ก็คือในมุมมองของเอเชียพลัสนะคะที่เป็นภาพรวมของปี2559ถึง2560และประเมินไปถึงปี2561ค่ะมาดูหุ้นน้องใหม่เมื่อวานนี้กันค่ะที่เข้าเทรดในตลาด MAI ก็คือ Sunsweet นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ภาพรวมตลาดปรับตัวลดลงไปนะคะเพราะฉะนั้น Sunsweet เมื่อวานนี้ก็เลยราคาต่ำกว่าจองไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะโดยหุ้นSunsweetเข้าซื้อขายวันแรกเนี่ยนะคะก็ราคา IPO เนี่ยอยู่ที่ 5.85 บาทสำหรับ SUN นะคะที่เป็นอักษรย่อในตลาดหลักทรัพย์เป็นราคาแล้วก็เปิดตลาดเนี่ยซันก็สามารถทำราคาเท่ากับราคา IPO ก็คือที่ 5.85 สตางค์นะคะจากนั้นเนี่ยราคาก็ค่อยๆปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทำระดับต่ำสุดนะคะที่ 5.25 สตางค์แล้วก็ปิดการซื้อขายไปที่ระดับ 5.25 สตางค์เนี่ยแหละค่ะลดลงไปนะคะ 10.26% จากราคา IPO ด้วยมูลค่าการซื้อขาย694ล้านบาทเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ราคาต่ำกว่าจอถ้าหากว่าเรามาดูภาพรวมของหุ้น IPO ที่เข้าลงทุนเข้าไปเทรดในตลาดทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ MAI เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในปี2560เนี่ยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะ38บริษัทค่ะโดยแบ่งเป็นเซตจำนวน21บริษัทแล้วก็ใน MAI อีก17บริษัทนะคะโดยใน21บริษัทที่เข้าในเซตเนี่ยมีมูลค่าการระดมทุนถึง 83,660 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีมูลค่าหลักทรัพย์ 376,774 ล้านบาทโดยหุ้นที่มีมูลค่าระดมทุนสูงสุดในเซต3อันดับแรกนะคะเราก็รู้กันอยู่อันดับที่1ก็คือ Gulf Energy Development ค่ะอันดับที่2ก็คือ TPI Polyrene Power และอันดับที่3 B Grim Power ค่ะสำหรับหุ้นที่ราคาปิดต่ำกว่าราคา IPO ในวันแรกของการซื้อขายในเซตเนี่ยนะคะก็จะมีหุ้นน้องใหม่อย่าง CPT ค่ะ CPT Dry and Power นะคะที่ราคา IPO เขาอยู่ที่ 2.30 สตางค์แต่ว่าราคาปิดนั้นอยู่ที่ 2.8 สตางค์นะคะแล้วก็บริษัทธนบุรี Healthcare Groupหรือ TSG นะคะที่ราคา IPO อยู่ที่38บาทแต่ว่าราคาปิดอยู่ที่36บาท75สตางค์กลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ GPI นะคะราคา IPO อยู่ที่3บาท50สตางค์ราคาปิดก็อยู่ที่3บาท16สตางค์ค่ะแล้วก็ยังมี TPI Polyrene Power มี WSA Utility and Power นะคะโดยจากการตรวจสอบราคาอย่างหุ้นล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหุ้น IPO ที่เข้าเซ็นแล้วก็ราคาลงไปต่ำกว่าจองเนี่ยก็มี9บริษัทด้วยกันนะคะ CPT CSG GPI SKE RSP ก็คือยังไม่สามารถที่ขึ้นไปเหนือจองได้หากว่าดูราคาปิดเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของ MAI 17บริษัทเนี่ยนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุด3อันดับแรกก็ได้แก่บริษัทเสริมสร้าง Power Corporation นะคะแล้วก็ JKN Global Media แล้วก็รวมถึง Mudman หรือว่า MM ค่ะสำหรับหุ้นบริษัทไทยมุ้ยคอร์ปอเรชั่นนะคะราคาเสนอขายนั้นอยู่ที่2.55 บาทแต่ว่าไม่สามารถที่จะยืนเหนือจองได้นะคะก็ปิดไปที่2.42 บาทสตางค์ค่ะโดยนักวิเคราะห์นะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ราคาหุ้น IPO ต่ำกว่าจองก็คือว่าหลายบริษัทเนี่ยเขามีการตั้งราคาเสนอขายหุ้น IPO สูงเกินไปนะคะขณะที่บางบริ
ษัทเนี่ยเขาก็ตั้งจนเต็มมูลค่าก็เลยทำให้ความน่าสนใจนั้นลดลงนักลงทุนที่ได้จองซื้อหุ้นก็มีการทยอยขายออกมาส่วนอีกประเด็นก็คือว่าหลายบริษัทนะคะมีผลประกอบการหลังจากเข้าตลาดมีแนวโน้มในเชิงลบเช่นรายได้ลดลงกำไรลดลงเป็นต้นซึ่งสุดท้ายแล้วราคาหุ้นก็จะกลับไปหาพื้นฐานที่แท้จริงไม่ว่าช่วงแรกตอนเข้ามาใหม่ๆจะสร้างความหวือหวาของราคาได้แค่ไหนก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะการที่มีหุ้น IPO หลายรายทยอยเข้าตลาดพร้อมกันในช่วงปลายปีก็ส่งผลเช่นเดียวกันเพราะว่าทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาจะต้องเลือกขายหุ้นตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บอกว่าหุ้น IPO ที่ราคาณสิ้นปีเนี่ยต่ำกว่าราคาจองก็จะไม่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตลาดหุ้นแต่ว่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าจะต้องทำการบ้านมากขึ้นหากจะเข้าลงทุนในหุ้น IPO ตัวใดตัวหนึ่งคือหาก IPO มาก็ควรจะรู้ว่าพื้นฐานหุ้นตัวนั้นๆเป็นอย่างไรควรจะเล่นสั้นหรือว่าถือลงทุนในระยะยาวนะคะในแง่ของผลเสียเรื่องของ IPO ที่ต่ำกว่าจองก็ยังทำให้มันมีผลดีบ้างก็คือว่าในส่วนของนักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยนะคะก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในส่วนของพื้นฐานของหุ้นที่ตัวเองสนใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไม่เกิดความผิดพลาดหรือความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของ Bitcoin กันค่ะ